ไม่ใช่ดอกไม้รอแต่ไม่ใช่ก็เหมือนอยู่เป็นอะไรไม่รู้ฉันอยากเป็นแมลงบินมาอยู่ตรงหน้าเธออยากจะอยู่ใกล้เธอคนอะไรไม่รู้เย้ายวนใจแรงใครจะมาตอมใครจะดอมดมฉันไม่สนขอชมให้ชื่นใจมันจะเป็นไงมันก็เป็นกันฉันจะขอบินเข้าใส่เธอหอมแบบไม่ต้องใส่น้ำหอมใจฉันมันยังต้องยอมก็หอมกระจายได้อีกอยากได้กลิ่นอีกหอมสดชื่นจนอยากจะหอมอยากได้เธอมาไว้ครองจะน้อมจะทั้งในตัวและหัวใจเลยฉันไม่ใช่ชอนาลีฉันไม่ใช่แค่ราตรีฉันไม่ใช่ดอกไม้เธอได้ยอมเธอได้ยอมฉันไม่ใช่เล็กมือนางฉันไม่ใช่แค่กุหลาบฉันไม่ใช่แล้วก็สามารถแข่งขันกับผู้แข่งขันอื่นๆได้อย่างยั่งยืนด้วยนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หนีไม่พ้นนั่นคือเรื่องของการสร้างความคาดหวังแล้วก็ตอบสนองความคาดหวังในเชิงของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นประเด็นในวันนี้ที่ทางแบรนด์เอ็นเอสเซนเชียลนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เรียนเห็นว่าหัวใจและความรู้สำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือวิธีการในการที่เราจะสร้างแบรนด์อย่างไรเพื่อให้เราสามารถตอบสนองในเชิงของต้องการผู้บริโภคได้นะคะก่อนอื่นดิฉันคงต้องขอเข้าสู่ช่วงของพิธีการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพขึ้นมาเป็นผู้เปิดงานนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์อนันทินีเขียวขจีค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะเรียนท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์นักศึกษาแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะฉันในนามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาเชิงวิชาการนะคะในหัวข้อ Hope Creativity ในวันนี้นะคะซึ่งการสัมมนาเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและก็นิตยสารแบรนด์เอสเอสเซนเชียลนะคะซึ่งมีจุดประสงค์ที่ต้องการจะจัดงานบริการวิชาการเชิงวิชาการแก่สังคมนะคะซึ่งก็เป็นที่มาของงานนี้แล้วก็ได้จัดมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็จะมีต่อไปนะคะเป็นที่ทราบกันนะคะอย่างที่อาจารย์หญิงได้แนะนำเมื่อกี้นี้ว่าในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจความงามเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงมากนะคะทุกคนไปที่คลินิกความงามต่างๆหรือแม้แต่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยหวังว่านะจะสวยขึ้นจะหล่อขึ้นจะดูดีขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นความหวังเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ความคาดหวังเนาะเป็นความหวังในทางที่ดีแต่ต้องใช้ความสร้างสรรค์ในการสร้างแบรนด์ให้เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าอัตราการเติบโตของตลาดนี้เยอะจึงต้องมีการแข่งขันเยอะถ้าเราจะต้องการสนใจที่อยู่ในธุรกิจนี้เราต้องอยู่ได้นะคะต้องแข่งขันได้จึงเป็นที่มาของการสัมมนาในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านนะคะจะมีดร.เอกกฤตนะคะเลี้ยงพาณิชย์ซึ่งเป็นอาจารย์หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะเป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอีก3ท่านจากแบรนด์ที่ดังๆใหญ่ๆนะคะก็จะมีจากพฤกษาคลินิกนะคะนี้คุณหมอเศรษฐการเจ้าของคลินิกจะมาบรรยายเองนะคะแล้วก็จาก BSC ปนัดดาซึ่งคุณปนัดดาวงผู้ดีจะมาร่วมบรรยายนะคะแล้วก็จาก YouTube Cosmetic นะคะซึ่งก็จะเห็นได้จากที่ดิสเพลย์อยู่ข้างหน้าแล้วนะคะซึ่งแต่ละแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของความงามที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่อยู่ในวงการนะคะซึ่งเป็นน่าศึกษาเรียนรู้จากเขามากนะคะในวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเคสสตัดดี้จริงๆในตลาดที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นปณิธานของทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วที่ไม่ใช่แค่ให้ทฤษฎีทุกคนต้องได้ทราบในภาคปฏิบัติเพื่อนำไปใช้งานได้จริงนะคะ
ก็สุดท้ายนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานและที่มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะก็ขอเปิดงานสัมมนาครั้งนี้แล้วก็ขอให้การสัมมนาได้เป็นประสบความสำเร็จทุกคนได้รับความรู้ไปอย่างที่ต้องการค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางอาจารย์อนันทินีเขียวขจีนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเปิดงานให้กับเราในวันนี้นะคะ